สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็พามาชมโมเดลเฝือกของผมนะที่ทำขึ้นเองในห้องเฝือกนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะที่เราสร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ให้สำหรับคนที่มาฝึกงานในห้องเฝือกมาดูงานอะไรเงี้ยให้เห็นว่าเฝือกชนิดต่างๆมีอะไรบ้างเราทำขึ้นไม่กี่ชนิดแต่ว่าก็เป็นเฝือกที่ทำกันบ่อยๆในโรงพยาบาลนั้นคนที่มาฝึกงานในห้องเฝือกเนี่ยอาจจะมาแค่2วันหรือ3วันหรือ1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์การที่จะได้เจอเฝือกทุกชนิดเนี่ยคงเป็นเรื่องยากนะบางคนก็เจอซ้ำๆอยู่อย่าง2อย่างแต่ละชนิดแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้หลักการของการใส่เฝือกหรือเบสิกของการใส่เฝือกแล้วและได้เห็นเฝือกชนิดต่างๆเขาก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็อันนี้เราก็ทำขึ้นเองนะจ๊ะวัสดุที่เหลือใช้ในที่ทำงานของเรานะไม่ว่าจะเป็นลังกระดาษนะเห็นไหมฮะเป็นมือนั่นก็คือลังกระดาษหรือที่เป็นลำตัวใส่ยูสแลบนั่นก็เป็นแกลลอนนะครับส่วนที่เป็นขาตั้งนะก็อาจจะเป็นกระบอกหรือว่าขวดพลาสติกนะ2ขวดมาต่อกันทำเป็นขาขึ้นไปและต่อด้วยกระดาษลังนะนี่แหละครับก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เหลือใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดครับผมอันนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะจากผู้ที่มาฝึกงานในห้องเฝือกนะว่าได้เห็นเฝือกชนิดต่างๆแล้วมองภาพออกว่ามันเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงนะอยู่ในท่าทางต่างๆดูได้ทุกมิตินะครับไม่เหมือนกันดูในหนังสือดูในนี้ก็จะเห็นทั้งมุมโค้งมุมงอนะรูปร่างต่างๆโพสิชันต่างๆดูได้ครับผมใครที่จะคิดจะทำก็สามารถที่จะเอาไปฝึกทำเองได้นี่ก็เป็นการทำโมเดลที่เราไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณเลยแม้แต่บาทเดียวเราใช้วัสดุที่มีอยู่ในที่ทำงานของเราเนี่ยทำขึ้นมาครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ